ไปดูเรื่องราวของแฮร์รี่เคนบ้างครับล่าสุดแล้วมีข่าวคราวที่ไม่น่าเป็นที่น่าฟังของบรรดาแฟนบอลเดอะคอยส์หรือว่าแฟนบอลไก่เดนทองท็อตแนมฮอสเปอร์เพราะว่าเคนเนี่ยไปมาอยากจะไปบาเยิร์นมิวนิกนะครับรายงานล่าสุดนะครับบอกนะว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยมีท่าทีมีใจอยากย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกครับเพราะว่าอยากจะไปเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับเพราะว่าเลวานดอฟสกี้ไปอยู่กับบาร์ซ่าแล้วซึ่งทางบาเยิร์นเองก็ยังหาตัวตายตัวแทนไม่ได้ก็เลยสนใจเคนนะครับเคนเนี่ยทำประตูไปแล้ว253ประตูนะครับกับ59แอสซิสต์จากการลงเล่น393เกมครับมีข่าวพัวพันกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วครับว่าจะย้ายไปแต่ทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นั้นก็ไม่ปล่อยตัวในช่วงตลาดซื้อขายที่ผ่านมาแต่ตอนนี้รายงานจาก Sky Sport เยอรมันบอกว่าทางบาเยิร์นยังให้ความสนใจอยู่ยังแอบมองว่าจะได้แฮร์รี่เคนไปร่วมทีมอยู่ครับมีการทาบทามพูดคุยเปิดโต๊ะเจรจากับชาลีเคนซึ่งเป็นพี่ชายของแฮร์รี่เคนด้วยแล้วก็มีการพูดคุยกับเอเจนต์ว่าเคนอยากมาเยอรมันไหมก็เตรียมจีบที่จะมาร่วมทีมด้วยซึ่งรายงานข่าวของ Sky Sport บอกนะครับว่าเคนเองก็มีทีท่าที่สนใจจะย้ายไปเล่นในเยอรมันกับทีมบิ๊กเนมอย่างบาเยิร์นมิวนิกเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ